อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร สำหรับคลิปนี้จะมาทำชมมาจำความหูจักกันกับบรรดาคือเป็นหกครับลายสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นมาอยู่ทั้งโลกและก็มีการผลิตขึ้นมารวมทั้งมีการส่งออกขายโดยทั้งช่องได้ทำการรวบรวมเครื่องบินหกครับลายโจมตีหลากหลายบทบาทที่มีราคาที่แพงที่สุดอยู่ในโลกประจำปี2024ซึ่งจะประกอบมีเครื่องบินหกครับลายในดุลได้แน่จากขายได้แน่เฮามาติดตามกันดังต่อไปนี่ก็เริ่มจากแบบที่14เครื่องบิน6ครับไลล็อกฮิตมาร์ติน F16 บล็อก70/72ของทางสหรัฐซึ่งในปัจจุบันราคาของเครื่องบิน6ครับไลแบบ F16 เวอร์ชั่นล่าสุดที่ทันสมัยแบบไวเปอร์จะอยู่ที่63ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งแต่เดิมราคาของเครื่องบินครับไลน์ในตระกูล F16 รุ่นต้นแบบจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ30ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นแต่ว่ารุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการอัปเกรดเป็นบล็อก70ราคาจะสูงอยู่ที่63ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแบบที่13ก็จะเป็นเครื่องบินครับไลน์แบบ FA18 Super Hornetซึ่งก็เป็นเครื่องบินหกที่ได้รับการออกแบบและก็พัฒนาโดยบริษัท Boeing ของสหรัฐปัจจุบันนี้ FA-18 Super Hornet 1ลำจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 66-67 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นเครื่องบินหกยอดนิยมสำหรับกองทัพเพื่อของสหรัฐและก็เป็นเครื่องบินหกครับลายหลากหลายบทบาทซึ่งมีประสบการณ์การนำใส่อยู่ในสงครามขัดแย้งอยู่หลายแห่งทั้งโลกแบบที่12ก็จะเป็นเครื่องบินหกแบบเชิญยาง FC-31 หรือว่า J-35 ของทางจีนซึ่งเป็นเครื่องบินหกครับลายรุ่นใหม่ที่จีนมีการพัฒนาขึ้นมาให้มีขีดความสามารถใกล้เคียงกันกับเครื่องบินหกครับลายแบบ F-35 ซึ่งมันมีความคล้ายคือกันกับ F-35 ของทางสหรัฐทั้งในแง่ของหูห่างและก็ขนาดโดยจีนอ้างว่าเครื่องบินหกครับไลน์รุ่นดังกล่าวเป็นเครื่องบินหกครับไลน์ลองหนในเวอร์ชันที่หาแบบลองหนหรือสเตลซึ่งปัจจุบันราคาของ J-31 จะอยู่ที่ประมาณ70ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อลำและแบบ G-11 ก็จะเป็นเครื่องบินหกครับไลน์แบบ F-35 ในรุ่น A ที่พัฒนาโดยบริษัท Lockheed Martin สำหรับ F-35A เป็นเครื่องบินหกครับไลน์หลากหลายบทบาทในเจเนเรชันที่หาที่สหรัฐพัฒนาขึ้นมาทั้งใส่งานเองในกองทัพและก็เพื่อการส่งออกขายไปยังบรรดามิตรประเทศปัจจุบันราคาของ F-35ในรุ่น A จะอยู่ที่ประมาณ 77-78 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อลำซึ่งถือว่ามีราคาที่ถูกซึ่งราคาแต่เดิมของ F-35จะมีราคาหลายกว่า100ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าในรุ่น A มีการปรับลดราคาลงมาเพื่อให้บรรดาประเทศลูกค้าสามารถเข้าถึงได้และเครื่องบินหกครับลายแบบที่10ก็จะเป็นเครื่องบินหกครับลายแบบ JAS-39 Gripen EF รุ่นใหม่จากบริษัทซับของสวีเดนสำหรับ JAS-39 Gripen EF เป็นรุ่นที่พัฒนาอัปเกรดต่อจาก Gripen CD ซึ่งประสิทธิภาพของมันจะสูงกว่าเครื่องบินหกครับลายแบบ F16 บล็อก 70/72 ของสหรัฐโดย JAS-39 Gripen EF ปัจจุบันมีราคาอยู่ที่ประมาณ85ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อลำเป็นราคาของการผลิตและก็ส่งออกและแบบที่9ก็จะเป็นเครื่องบินหกครับไลน์จากค่ายรัสเซียโดยบริษัทซูคอยสำหรับเครื่องบินหกครับไลน์จากฝั่งของรัสเซียที่มีราคาที่แพงก็จะประกอบไปด้วยเครื่องบินหกครับไลน์แบบซู35Sรุ่นใหม่ที่รัสเซียมีการออกแบบขึ้นว่าเซิงจัดอยู่ในประเภทของเครื่องบินหกครับไลน์ในเจเนเรชันที่ 4.5 คันสูงปัจจุบันนี้ซู35 1ลำจะมีราคาสูงถึงรับ85ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นเครื่องบินหกครับไลน์หลากหลายบทบาทและก็เป็นเครื่องบินหกที่มีประสิทธิภาพสูงและอันตรายจากข่ายของรัสเซียเลยก็ว่าได้และเครื่องบินหกครับไลน์แบบที่8ก่อนจะเป็นเครื่องบินหกครับไลน์แบบ F-15EXจากบริษัท Boeing ของทางสหรัฐสำหรับ F-15EX เป็นรุ่น
ที่มีการพัฒนาต่อจาก F15 Eagle ซึ่งความโดดเด่นของ F15 EX ก็คือการอัปเกรดระบบ Avionics ระบบเรดาร์และก็ระบบซอฟต์แวร์การบินต่างๆตลอดถึงขีดความสามารถในการบรรทุกอาวุธซึ่งสามารถติดตั้งอาวุธได้หลายกว่า F15 รุ่นต้นฉบับถึง2เท่าปัจจุบัน F15 EX มีราคาอยู่ที่ประมาณ90ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและแบบที่7ก็จะเป็นคือเป็นอบคับไลแบบสู้หา17เฟรอนหรือว่าซุคอยสู้หา17ซึ่งก็เป็นคือเป็นอบคับไลจากขายของรัสเซียโดยบริษัทซุคอยคอร์ปอเรชั่นและก็เป็นคือเป็นอบคับไลในเวอร์ชันที่หาของรัสเซียแบบลองหนที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นคู่แข่งกับ F-22และก็ F-35ของทางสหรัฐโดยตรงเป็นคือเป็นอบคับไลแบบลองหนปัจจุบันจากการประเมินการของทางตะวันตกระบุว่าสู้หา17 1ลำจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ100ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่ามีราคาที่สูงและแบบที่6ก็จะเป็นคือเป็นอบคับไลน์แบบเชินดุง J20 ของจีนสำหรับคือบิน6แบบ J20 เป็นคือเป็นอบคับไลน์ลองฮนแบบสเตลเวอร์ชันที่หาที่จีนมีการออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นคู่แข่งกับ F22 Raptor ของสหรัฐและก็เป็นเครื่องบินหบที่จีนประกาศว่าจะบ่มีการผลิตเพื่อการส่งออกขายไปยังต่างประเทศโดยในปัจจุบัน J20 ของจีน1ล่ำจะมีราคาหลายกว่า110ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นเครื่องบินหบคับไลน์ที่นำใส่เทคโนโลยีขั้นสูงที่สุดของจีนเลยก็ว่าได้และแบบที่หาก็จะเป็นเครื่องบินหบคับไลน์จากขายยุโรปโดยเฉพาะแมนจากฝรั่งเศสก็คือบริษัท Dassault Lafargeโดยคือบินหบคับไลน์แบบลาฟาเป็นคือบินหบคับไลน์ในรุ่นที่ 4.5 ของฝรั่งเศสที่ออกแบบขึ้นมาให้มีขีดความสามารถที่หลากหลายในการปฏิบัติงานซึ่งมันมีประสิทธิภาพที่สูงเทียบเท่ากันกับ F15 EX และก็แบบ Eurofighter รวมทั้งแบบสู้35ของทางรัสเซียโดยปัจจุบันคือบินหบแบบ Dassault Lafar จะมีราคาต่อลำอยู่ที่115ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่ามันมีราคาที่แพงสำหรับระบบอาวุธในฝั่งของยุโรปและแบบที่4ก็จะเป็นคือบินอบคับไลน์ในรุ่น F-35B ที่ได้รับการออกแบบและก็พัฒนาโดยบริษัท Lockheed Martin ของสหรัฐสำหรับ F-35B เวอร์ชันของการบินขึ้นลงแบบแนวดิ่งก็มีราคาที่สูงกว่าแบบ F-35A ที่ใช้งานตามปกติซึ่ง F-35B จะมีความสลับซับซ้อนที่สูงกว่าในแง่ของระบบการบินด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุใดมันมีราคาที่สูงโดยมีราคาต่อลำอยู่ที่ประมาณ100ไปจนถึงรับ120ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่ามีราคาที่สูงเป็นพิเศษและเครื่องบินหบแบบต่อมาในรุ่นที่3ก็จะเป็นแบบ Eurofighter Typhoon ที่ได้รับการพัฒนาและก็ออกแบบโดยกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเป็นเครื่องบินหบครับลายหลากหลายบทบาทแบบ Multi-Role Fighter โดยส่วนตัวของทางแอดมินแล้วมักคือบินหบคับไลน์แบบ Eurofighter เนื่องจากว่าการออกแบบของมันนั้นค่อนข้างจะโดดเด่นและก็มีความละเอียดสูงซึ่งปัจจุบัน Eurofighter Typhoon 1ลำมีราคาอยู่ที่ประมาณ124ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นราคาที่แพงและแบบที่2ก็จะเป็นคือบินหบคับไลน์แบบ F-22 Raptorที่ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท Lockheed Martin ซึ่งก็เป็นเครื่องบินคับไลน์จากขายของสหรัฐถึงแม้ว่าปัจจุบัน F-22 Raptor จะมีการหยุดการผลิตไปแล้วแต่ว่าอีกจำนวนหนึ่งยังได้รับการปรับปรุงและก็อัปเกรดแต่จากข้อมูลที่เปิดเผยระบุว่า F-22 Raptor 1ลำมีราคาอยู่ที่ประมาณ143ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่ามีราคาที่แพงและในปัจจุบันเครื่องบินคับไลน์119สหรัฐก็บ่ยอมขายให้กับประเทศพันธมิตรถึงแม้ว่าหลายๆประเทศจะแสดงความสนใจก็ตามและสุดท้ายอันดับที่1เฮาก็มาถึงคือบินคับไลน์แบบ F-35 โดยเฉพาะแมน F-35C ที่ออกแบบและก็พัฒนาโดยบริษัท Lockheed Martin สำหรับเครื่องบินคับไลน์แบบ F-35ก็เป็นที่ถูกกันดีว่ามีการพัฒนาออกแบบขึ้นมาอยู่3เวอร์ชันนับตั้งแต่ F-35B F-35A และก็แบบ F-35C ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการพัฒนาและก็เริ่มเปิดโตประมาณช่วงปี2019สำหรับ F-35C และจากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยระบุว่า
เครื่องบินรบครับลายรุ่นดังกล่าวมีราคาสูงถึง177ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อลำกลายเป็นเครื่องบินรบครับลายที่มีราคาที่แพงที่สุดอยู่ในโลกอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร